ที่แผ่นดินจีนเกิดกลิ้งยุคคนดีถูกข่มเหงตบกันฉิงคล้องแผ่นดินคุณธรรมไม่มีคุณค่าเหล่านักสู้ผู้กล้าทั้ง108ชีวิตจึงไปรวมตัวกันณเขาเหรียญซานเพื่อก่อการกำจัดคนเลวให้สิ้นจากแผ่นดินได้คิดหาวิธีการต่างๆที่จะเข้าเมืองโดยไม่ถูกพวกกบฏจับได้และที่สำคัญต้องจำหน้าไม่ได้จึงคิดการแสดงขึ้นมาหนึ่งชุดและเรียกขานว่าเอ็นโก้และวันสำคัญก็มาถึงเราคนกล้าได้แต่งกายในสถานที่ประกอบในรูปแบบการแสดงการเต้นปีนไม้
Thank you.
คือชุนหยางเนี่ย
การร่ายรำนะครับที่ใช้ตัวงูพลิ้วไหวตามร่างกายที่เหมือนกับงูแท้ๆนะครับปู่ย่าอุดรนะครับจะมีงูเป็นตัวนำขอเสียงปรบมือให้นักแสดงของเราอีกครั้งหนึ่งหน่อยครับแล้วก็ตำแหน่งเขาแดงนะครับตำแหน่งเขาแดงในตำนานนะครับของ108ภูก้าคือลั่วกังนะแล้วก็เขาดำนะครับหลูสุยี่นะรู้สึกว่าพื้นที่จะไม่พอนะครับปู่ย่าอุดรธานีนะครับได้เตรียมกระบวนท่านะครับมาโชว์ให้กับพี่น้องชาวพนัสนิคมท่าแรกนะครับก็คืออารวาเทพเจ้านะครับท่าที่สองนะครับกระบวนท่าที่สองรวมพลผู้กล้าก
ระบวนท่าที่3นะครับเพื่อนครับกระบวนท่าที่4นะครับครูก้าเดินชับกระบวนท่าที่กระบวนท่าที่5นะครับครูกระบวนท่าที่ครับครูก้าขึ้นอาสึแล้วก็กระบวนท่าสุดท้ายนะครับขอพื้นที่อีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ขอขอบคุณด้วยนะครับThank you.
ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีแต่ยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับในการแสดงนะครับก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบของขบวนและก็การจัดแถวในการแสดงนะครับและท่าต่างๆก็จะไม่ซ้ำกันด้วยนะครับในช่วงของงานเทศกาลงานงิ้วนะครับงานประจำปีทุกสี่เมืองใช้เวลาถึง4เดือนนะครับในการแสดงเพื่อความพร้อมในการแสดงในแต่ละปีนะครับทุกคนนะครับต้องมีศรัทธาความอดทนความสามัคคีนะครับน้องตัวเล็กๆก็ต้องซ้อมเหมือนกับพี่ตัวใหญ่นะครับพี่ผู้ใหญ่ซ้อมยังไงน้องต้องซ้อมเหมือนกันครับกำลังใจล้นหลามแบบนี้นะงานหน้าต้องมาแน่ๆครับที่พนักนิคมนะครับThank you.
ในการฝึกมาใช้เวลาพอสมควรครับเฮียเล้งครับครับมามากกว่า4เดือนนะครับครับผมใช่ครับเป็นไฮไลท์ของพะบู้นะครับตีกันจริงๆนะครับอาจารย์ครับผมพลาดมาถือว่าเจ็บถ้าไม่ฝึกซ้อมก่อนเนี่ยตีอาจพลาดได้ครับเพราะว่ากระบองที่เขาใช้เป็นกระเบนกระบองท่อนเหล็กเลยครับเป็นโลหะทั้งหมดนะครับครับผมมีโลหะมีง้าวหลวงจีนลู่เนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมที่ยึดถือความจริงใจเป็นหลักครับผมครับชุดนี้มีชื่อว่าอะไรครับอาจารย์กระบองคู่ครับผมเนี่ยสองคนนี้ฝึกศึกษามาตั้งแต่เล็กๆนะครับจนเดี๋ยวนี้เรียนชั้นม.ปลายกันแล้วก็ยังรับใช้สารเจ้าปู่ย่ากันอยู่ที่พวกเขาชอบนอกจากกระบี่แล้วก็ยังมีกระบองนะครับแสดงทักษะการใช้มีดสั้นแล้วก็กระบองสู้กันนะครับลองดูซิว่าระหว่างอาวุธสั้นกับอาวุธยาวใครจะจดจ้องลีลาของแต่ละคนครับของนักแสดงไปแล้วยังไม่ได้โกรธกันอาจารย์ครับเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับสองคนนี้เขาไม่ได้โกรธกันแต่เล่นจริงจังผมว่าโกรธแล้วล่ะน่าจะโกรธนะเอาแบบหยอกๆครับหยอกๆมีดก้าวหัวมีดก้าวหัวครับความขัดแย้งรุนแรงไม่อาจประนีประนอม
Yeah.